กินข้าวกับน้ำพริกอ่ะไม่ใช่แค่สักแค่สวยอย่างเดียวนะคะแข็งแรงระดับนี้เลยค่ะการแข่งขันเมื่อกี้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับเมื่อกี้ชูเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกไม่เหนื่อยยังได้อีกใช่ไหมคุณยายค่ะ80แล้วนะคะดูแล้ววิ่งโอ้โหวิ่งไวมากไม่ใช่แค่แบบเดินเร็วนะวิ่งเลยนะคะวิ่งไปวิ่งกลับแบบนี้เลยค่ะยังไม่ใช่แค่นี้นะซ้อมมวยด้วยนอกจากวิ่งแล้วก็มีซ้อมมวยด้วยนะคะออกกำลังกายแบบนี้คุณยายอายุ80แบบนี้ตอนนี้ฮือฮามากเป็นดาว TikTok เลยในโลกโซเชียลนี่คือคุณยายดังมากเลยค่ะแข็งแรงขนาดนี้ขอรู้จักคุณยายหน่อยชื่อคุณยายรวงทรัพย์ประโคนนะคะอยู่ที่โอ้โหตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์แล้วนี่มีโขนบาร์ด้วยจ้าเป็นไอดอลพี่เลยนะเนี่ยคุณยายใส่ผ้าถุงต่อยมวยแล้วก็โขนบาร์ด้วย มีคนเข้าไปดูคลิปคุณยายออกกำลังกายแบบที่ว่านี้ 5 ล้านวิวได้แล้วนะคุณผู้ชมคะเนี่ยแล้วก็ผู้สื่อข่าวพยายามเนี่ยชอบตอนวิ่งเนี่ยใช่วิ่งจับแบบนี้นะคะครับถามยายทำไมยายถึงออกกำลังกายได้ขนาดนี้ยายบอกสนุกดีไม่เครียดวิ่งแล้วทำให้จิตใจแจ่มใสเวลาออกกำลังกายแบบนี้นะคะนี่ใส่นวมโชกปากก็ให้กระสอบซ้ายนี่มันซกไปมันสะเทือนมันเจ็บอยู่เหมือนกันนะแต่ยายชกได้นะคะถามว่าเคล็ดลับอะไรคะคุณยายถึงได้แข็งแรงแล้วสุขภาพดีแบบนี้ชอบกินข้าวกับน้ำพริกกินผักกินปลาครับไม่ดื่มเหล้าพักผ่อนเพียงพอแค่นี้เองหนูนี่ค่ะคุณยายฝากมาแบบนี้นะคะส่วนเจ้าของค่ายมวยค่ะคุณแจ็คอายุ28ปีบอกว่ายายเป็นเพื่อนบ้านเห็นยายมาตั้งแต่ผมยังเล็กยังเด็กอ่ะยายก็มักจะมาดูซ้อมมวยที่ค่ายเป็นประจำแล้วก็ชอบสอนเด็กเขาซ้อมมวยด้วยแล้วจริงๆคอนเฟิร์มยายชอบออกกำลังกายโดยเฉพาะกีฬามวยนี่ยายชอบมากต่อให้ไม่ซ้อมยายก็ชอบดูมวยเชียร์มวยนะคะประวัติยายเคยเชียร์แล้วเอาศอกกระทุ้งด้านหลังคนฟันร่วงมาแล้วค่ะตอนนั้นต้องจ่ายค่าทำฟันไป200บาทนี่เล่าให้ฟังแบบนี้ยายคนนี้หรือเปล่านะที่ไปเชียร์มวยอยู่ข้างเวทีที่ไหนอ่ะที่สนามมวยช่อง7เดิมเนี่ยคนที่ผมรู้มีคุณยายชอบไปดูมวยยายอยู่บุรีรัมย์หรือเปล่าก็ใช่ไงก็บุรีรัมย์ก็มาดูได้นี่ค่ะแข็งแรงนะอายุ80แข็งแรงเยี่ยมเลยบางคนนี่60นี่คือแบบเดินกระย่องกระแย่งนะใครหมายถึงบางคนไม่ใช่พี่พี่แป๊ะนี่วิ่งโอ้ยสบายโอ้พี่อย่าว่าแต่60เลยบางคนแบบยังวัยรุ่นยังรุ่นอยู่อย่างเงี้ยออกกำลังกายนิดหน่อยเหนื่อยนะยังไม่ฟิตน่ะเดินมาก็เหนื่อยแล้วนี่เขาจะไปมาราธอนแล้วนะเหรอฮาร์ฟก่อนยังฟูไม่ได้หรอพี่แป๊ะแต่คุณยายแบบหุ่นคุณยายแบบเพรียวไงเวลาวิ่งก็กระฉับกระเฉงค่ะกินผักกินปลากินน้ำพริกกินน้ำพริกไม่กินเหล้าน้ำพริกน้ำพริกมีหลายแบบมีหลายชนิดน้ำพริกอะไรบอกป่ะไม่ได้บอกน้ำพริกอะไรก็ได้หมดได้หมดใช่ไหมแต่อย่าเค็มมากใช่ค่ะ